ไม่เปิดเมียไม่เคยออกสื่อใช้ชีวิตหรูปารีสแล้วไม่ไหวส่องอาณาจักรบ้านใหญ่6ห้องนอนพิธีกรตามหาภรรยาคนไหนไม่เปิดภรรยาไม่เคยออกสื่อประสบการณ์ลองใช้ชีวิตหรูปารีสแล้วไม่ไหวสเต็กหมื่นกว่าบาททำกินเองดีกว่า2อาณาจักรบ้านใหญ่บ้านปลายชีวิต6ห้องนอน7ห้องน้ำนักร้องดังยาใจคนจนไม้พิรมพรเปิดบ้านที่กรุงเทพมหานครและบริษัทขายน้ำปลาร้าพร้อมทั้งเผยชีวิตติดดินเป็นเกษตรกรที่อุดรธานีเจ้าตัวเผยซื้อที่อุดรธานี20กว่าปีที่แล้วเริ่มซื้อ20ไร่มีตังก็ซื้อเพิ่มตอนนี้มีประมาณ400ถึง500ไร่ไม่ร้องเพลงแล้วเป็นเกษตรกรอย่างเดียวไม่กล่าวว่าจริงๆพูดตรงๆว่าจะรีไทร์เกษียณเลยนักดนตรีที่ร่วมงานกันตั้งแต่โควิดทุกคนไม่มีงานขออีกสักฤดูกาลให้เขาได้ตั้งตัวเพิ่งคุยหัวหน้าวงก็ได้ให้พวกเรามีโอกาสตั้งตัวย้อนชีวิตกว่าจะมีวันนี้ลำบากพ่อแม่ชาวไร่ชาวนาเลยเข้ากรุงเทพมหานครอยากเป็นนักร้องครั้งแรกมาอาศัยเพื่อนอยู่สลัมริมคลองแสนแสบหมอนหนุนหัวก็ไม่มีเก็บเบาะรถที่เขาทิ้งมาพันผ้าขาวม้าเป็นหมอนหนุนมาทำก่อสร้างเป็นยามรอปอพอขับดังเป็นเด็กเสิร์ฟได้ร้องเพลงลูกทุ่งให้แขกฟังได้ไปขนเครื่องดนตรีวงที่เล่นให้ใหม่เจริญปุระได้ไปฝากโปรดิวเซอร์แกรมมี่ส่งเดโมสุดท้ายได้ไปรอนักร้องหญิงสกินเทสนักร้องหญิงแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยไปร้องขั้นเวลาอีก2อาทิตย์ผู้ใหญ่ขอดูตัวได้เป็นนักร้องกว่าจะได้เป็นนักร้องทำให้วันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่อุดรไม่กล่าวว่าทำสวนทำอะไรไปเป็นวิถีที่ผูกพันถามถึงภรรยาไหมไม่เคยเห็นเลยไม่กล่าวว่าเขาไม่เคยออกสื่อเลยเขาไม่อยากออกสื่อเขาไอถามว่าลูกสาวสวย3คนเลยอยากรู้ได้แม่ไม่กล่าวติดตลกว่าได้พ่อได้พ่อโดยนิ้วลูกสาวคนเล็กมาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่แคนาดาอีก2-3 ปีถึงจะจบพ่อไม่บอกว่าลูกสาวคนเล็กมีแววเรื่องร้องเพลงเหมือนพ่อถามว่าตอนจะเซ็นสัญญาออกอัลบั้มเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกต้องเหมือนนักร้องสมัยก่อนไหมต้องห้ามคนรู้ไม่ยอมรับว่าก็ต้องปิดไม่มีใครรู้หรอกชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ต้องทำก็ต้องปิดเขาก็เข้าใจโอภัทรจีราพิธีกรถึงกับลั่นว่าถึงว่าภรรยาแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยหันไปถามมิวลูกสาวคุณแม่อยู่ไหมลูกสาวตอบว่าอยู่ค่ะแม่อยู่แถวนี้แหละอาร์ตพลังทำพิธีกรถึงกับลุกขึ้นมองหาบอกว่านี่ฉันจะไปเดินหาแล้วนะไม่กล่าวว่าคุณแม่เขาขี้อายไม่ค่อยออกสื่อสอนลูกให้ติดดินลูกสาวต้องไปทำงานแม้พ่อขายน้ำปลาร้าได้เยอะแล้วลูกก็ยังต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนไม่กล่าวว่าต้องฝึกคนนี้ด้วยต้องบอกให้พี่สาวพาไปทำงานเด็กเสิร์ฟที่ร้านด้วยพร้อมทั้งพาไปดูบริษัทน้ำปลาร้าที่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างด้วยว่าถามว่าคิดไหมรายได้ปลาร้าวันนี้เป็นร้อยล้านบาทไม่กล่าวว่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเราอยากทำเพราะว่าอยากพัฒนาปลาร้าให้คนได้ยอมรับสุขสะอาดเข้าสู่กระบวนการไหมยังได้สอนข้อคิดมีเงินให้ใช้แต่ใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่กำลังจะใช้เงินหามาบางทีเราหาได้มาง่ายต้องบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้ามีโอกาสเราต้องรักษาไว้เก็บไว้ให้ดีสิ่งสำคัญคือเรื่องการวางตัวเรื่องของชื่อเสียงสำคัญเราทำดีมาตลอดพอเราตกมาตายตอนจบทุกอย่างมันพังหมดเลยนะเผยประสบการณ์ใช้ชีวิตหรูไหมเล่าว่าเคยมีครั้งหนึ่งไปปารีสฝรั่งเศสครั้งแรกผมไปต่อคิวซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยวิตตองอยากรู้คนเขาไปซื้อหลุยความรู้สึกแบบไหนก็ไปต่อคิวเขาซื้อมาราคามันก็แพงตัดสินใจซื้อก็ได้กระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซื้อมาประมาณ 20,000 กว่าบาทซื้อมาแล้วใช้ก็โอเคแค่นั้นถามว่าอยากโชว์อวดใครกระเป๋าสตางค์กูใช้หลุยนะก็ไม่เคยทำแบบนี้ก็เลยแค่นั้นครั้งนั้นที่ใช้ถือว่าซื้อแพงสุดแล้วชีวิตอย่างอื่นอย่างกินข้าวตอนนั้นก็มีทั้งสเต็ก
หมดไปหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าแพงนะลูกสาวบอกแพงนะพ่อดูสิอาหารก็ไม่มีอะไรแค่นั้นลองดูอยากให้รู้แต่ว่าไปกินอีกไหมไม่กินสู้ไปทำกินเองที่บ้านดีกว่าถามว่ากำลังเห่ออยากมีหลานแล้วปลูกบ้านต้อนรับไหมกล่าวว่าปลูกบ้านที่อุดรเริ่มลงเสาเข็มเราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นบ้านที่อยู่ถาวรแล้วในบ้านปลายชีวิต6ห้องนอน7ห้องน้ำดีเจเพชรจ้าถึงกับโผล่มินป๋อมแปมควงคู่นิวเคลียร์แคปชั่นพีคมากคนบันเทิงแห่คอมเมนต์กันลั่นดีเจเพชรจ้าถึงกับโผล่คอมเมนต์หลังป๋อมแปมควงคู่นิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นพีคมากพิธีกรดังป๋อมแปมมิติผู้ที่มีหน้าตาไปเหมือนกับคนดังหลายคนรวมทั้งเหมือนดีเจเพชรจ้าวิเชียรด้วยโพสต์ภาพคู่นิวเคลียร์หันษาอดีตภรรยาดีเจเพชรจ้าขณะไปเจอกันที่งานแต่งงานของแอร์พันธิลาพร้อมแคปชั่นสุดพีคว่ามิตรภาพที่ดีถึงแม้จะเลิกกล้ากันไปแล้วเดี๋ยวข้ากระเทยนั่นรูปมึงข้าไม่ใช่ตาเพชรค่ะงานนี้ดีเจเพชรจ้าก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ขำด้วยว่า 55,555 ส่วนสาวนิวเคลียร์ก็คอมเมนต์ขำลั่นเช่นเดียวกันว่า 55,555 รวมทั้งคนบันเทิงคอมเมนต์ติดตลกอาทิเกรซวรินทร์แซวว่ายายโยยหล่อจัดดอเด็ดนุ่นระมิดาก็บอกว่างานดีคริสพีรวัตรก็แซวเช่นกันว่าพี่ครับกินเวตัวไหนดีครับนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์แซวรัวๆอาทิแม่จะเหมือนทุกคนไม่ได้นะทำไมเหมือนขนาดนี้ยายโยยเหมือนมากยายหล่อเกินนนเป็นต้นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ2เตือน17จังหวัดโดนมรสุมฝนถล่มหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ2เตือน17จังหวัดโดนมรสุมฝนถล่มหนักน้ำท่วมฉับพลันทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางวันที่19กรกฎาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง24กค2565ฉบับที่2ลงวันที่19กรกฎาคม2565โดยระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่20กรกฎาคม2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่21ถึง22กค2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง
จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาวันที่ 23-24 กค. 2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่19กรกฎาคม2565เวลา17 นาฬิกา